ซีดีเสียงประจำชุดวิชากฎหมายอาญาสอสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขทยัธทยธรรมธิราชแผ่นที่3ส,สวัสดีครับนักศึกษา ซีดีเสียงแผ่นที่สามนี้เป็นการบรรยายความผิดเกี่ยวกับการทำให้แท้งลูกความผิดฐานทอดทิ้งเด็กคนเจ็บป่วยหรือคนชราความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพความผิดฐานเปิดเผยความลับและความผิดฐานหมิ่นประมาทความผิดดังกล่าวนี้นะครับมีเนื้อหาสาระอย่างไรนั้นขอเชิญนักศึกษารับฟังคำบรรยายจากรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสรครับ ทำให้แท้งลูกความผิดเกี่ยวกับการทําให้แท้งลูกนั้นมีได้5ลักษณะด้วยกันค่ะก็คือ 1. หญิงทําให้ตนเองแท้งลูก 2. การทําแท้งโดยหญิงยินยอม 3. การทําแท้งโดยหญิงไม่ยินยอม 4. การพยายามทําแท้งและ 5. การทําแท้งโดยในแพทย์ความผิดที่1หญิงทําให้ตนเองแท้งลูก ประมวลกฎหมายยาได้บัญญัติไว้ในมาตรา301การทําแท้งลูกนั้นหมายถึงการทําให้ลูกคลอดออกมายัางไม่มีชีวิตส่วนคําว่าลูกหรือทาลรกในคันนั้นเรานับตั้งแต่เวลาที่อสุจิผสมกับไข่และเริ่มฝังตัวลงในผนังมดลูกแล้วดังนั้นนะคะการห้ามอสุจิไม่ให้ผสมกับไข่ก็ดีการรบกวนไม่ให้ไข่ที่ผสมแล้วฝังตัวที่ผนังมดลูกก็ดี ไม่ใช่การทำแท้งเพราะยังไม่มีลูกในคันต่อเมื่อเริ่มเป็นลูกในครันแล้วจึงจะมีการทำแท้งได้การทำแท้งคือการทำตั้งแต่เวลานี้ละค่ะจนกระทั่งถึงเวลาคลอดก่อนจะอยู่รอดเป็นอิสระจากคันมารดาความผิดฐานนี้นะคะผู้กระทำก็คือตัวหญิงที่ทำต่อตัวเองให้แท้งลูกหรือว่าตัวหญิงยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนเองแท้งลูกเช่น กินยาพิษเพื่อฆ่าลูกในคันหรือยอมให้คนอื่นใช้กำลังกายหรือใช้ยาฉีดทางร่างกายเพื่อฆ่าลูกในคันที่สำคัญหญิงนั้นต้องมีเจตนาจะให้ตนเองแท้งลูกและความยินยอมจะต้องปราศจากการบังคับขม่มขู่หรือหลอกลวงความผิดสำเร็จเมื่อทารกคลอดออกมาอย่างไม่มีชีวิตถ้าทารกคลอดออกมามีชีวิตอยู่แม้นมีลมหายใจเพียงเฮือกเดียว ก็ไม่เป็นการทำให้แทงลูกค่ะอันหนึ่งแม้ทำกับตนเองจนได้รับอันตรายสาหัสก็ไม่มีเหตุเพิ่มโทษเหมือนในมาตรา302และมาตรา303ความผิดที่2นะคะคือความผิดฐานทำแท้งโดยหญิงยินยอมประมวลกฎหมายยาได้บัญญัติไว้ในมาตรา302ค่ะผู้กระทำความผิดจะต้องเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่หญิงความยินยอมนั้นต้องสมัครใจ ไม่ใช่ถูกบังคับข่มขู่หรือหลอกลวงและถ้าวิธีการทำแท้งเป็นการทำร้ายร่างกายด้วยแม้หญิงยินยอมผู้กระทำก็ไม่พ้นความผิดเพราะเป็นความยินยอมที่ขัดต่อกฎหมายและสินธรรมอันดีเป็นความผิดหลายบทผู้กระทำต้องมีเจตนาทำแท้งแก่หญิงและถ้าการทำแท้งนั้นทำให้หญิงได้รับอันตรายสาหัสหรือตายผู้กระทำต้องรับโทษหนักขึ้น ตามผลธรรมดาที่เกิดขึ้นด้วยความผิดที่3ามนะคะคือความผิดฐานทําแท้งโดยหญิงไม่ยินยอมประมวลกฎหมายยาได้บัญญัติไว้ในมาตรา303ถ้าหญิงไม่ยินยอมให้ทําแทง้งผู้กระทําต้องรับโทษหนักขึ้นทั้งนี้ผู้กระทําจะต้องมีเจตนาทําให้หญิงแท้งลูกซึ่งต่างจากการทําร้ายหญิงจนหญิงแท้งลูกตามมาตรา297วงเล็บ5 ซึ่งผู้กระทําต้องมีเจตนาทาร้ายเท่านั้นค่ะถ้าการกระทําโดยเจตนาให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงนั้นไม่ยินยอมเป็นเหตุให้หญิงได้รับอันตรายสาหัสอย่างอื่นด้วยเช่นต้องตัดอวัยวะทิ้งหรือประกอบกรณีกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า20วันหรือเป็นเหตุให้หญิงนั้นถึงแก่ความตายผู้กระทำต้องรับโทษหนักขึ้นและอาจจะมีความผิดฐานทำให้ผู้อื่นตายโดยไม่เจตนา ตามมาตรา290ด้วยค่ะความผิดกรณีที่4นะคะคือเรื่องของการพยายามทำแท้งซึ่งประมวลกฎหมายยาได้บัญญัติไว้ในมาตรา304การพยายามทำแท้งก็คือการกระทำการด้วยเจตนาที่จะไม่ให้เด็กนั้นคลอดออกมาอย่างมีชีวิตแต่ถ้าปรากฏว่าทารกคลอดออกมาอย่างมีชีวิตแม้เพียงระยะสั้นๆ ก็เท่ากับการทำแท้งนั้นไม่บรรลุผลจึงเป็นเพียงพยายามทำแท้งค่ะหญิงที่พยายามทำให้ตนเองแท้งลูกก็ดีหรือว่ายอมให้ผู้อื่นทำให้ตนเองแท้งลูกก็ดีและผู้ที่พยายามทำแท้งให้หญิงโดยหญิงนั้นยินยอมก็ดีกฎหมายไม่ลงโทษรวมถึงผู้ใช้และผู้สนับสนุนให้มีการพยายามทำแท้งลูกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการพยายามทำให้หญิงแท้งลูก โดยหญิงนั้นไม่ยินยอมก็ดีหรือแม้หญิงยินยอมให้ทำแท้งแต่การทำแท้งนั้นทำให้หญิงได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตายก็ดีผู้กระทาจะไม่ได้รับการยกเว้นโทษหรอกคะ่ะความผิดที่5นะคะก็คือกรณีการทำแท้งโดยในแพทย์ซึ่งประมวลกฎหมายยาได้บัญญัติไว้ในมาตรา305ถ้าการทำแท้งเป็นการกระทำของแพทย์โดยหญิงยินยอม ผู้กระทำย่อมไม่มีความผิดถ้าได้กระทำไปเพราะ 1. จําจำเป็นต้องกระทำเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้นหมายความว่าถ้าหญิงตั้งครรภ์ต่อไปจะเป็นอันตรายแก่ตนเองไม่ว่าจะเป็นสุขภาพทางกายหรือทางจิตอย่างเช่นหญิงเป็นโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจหรือความอ่อนแอของร่างกายอื่นๆโดยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นอันตรายถึงชีวิตนะคะเพราะกฎหมายไม่ได้บัญญัติถึงขนาดนั้น การตีความว่าหญิงต้องเป็นอันตรายถึงชีวิตจึงทําแท้งได้นั้นเนี่ยอาจจะเป็นการตีความที่เกินตัวบทไปสักหน่อยแล้วก็อาจจะเป็นผลร้ายแก่ผู้กระทํานะคะซึ่งอันนี้อาจจะขัดต่อหลักการตีความกฎหมายายาได้กรณีที่2นะคะหญิงมีคันเนื่องจากการกระทําความผิดอาญาเกี่ยวกับเพศตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 276, 277 282, 283หรือ284เช่น หญิงนั้นอาจจะถูกข่มขืนกระทาชำเรามาอย่างนี้เป็นต้นค่ะถ้าแพทย์ทําแท้งให้หญิงโดยสําคัญผิดในข้อเท็จจริงเพราะหญิงหลอกว่าถูกข่มขืนกระทาชําเรามาแพทย์ก็ไม่มีความผิดแล้วค่ะและแม้ว่าความสําคัญผิดของแพทย์จะเกิดขึ้นโดยประมาทแพทย์ก็ไม่ต้องรับผิดค่ะเพราะการทําแท้งให้หญิงโดยประมาทนั้นไม่มีกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดค่ะความผิดฐานทอดทิ้งเด็กคนป่วยเจ็บ คนชลาการกระทําในเรื่องนี้นะคะมีอยู่3ลักษณะด้วยกันค่ะลักษณะที่1ก็คือการทอดทิ้งเด็ก 2. ทอดทิ้งผู้ซึ่งพึ่งตนเองไม่ได้และ 3. เหตุเพิ่มโทษค่ะความผิดฐานทอดทิ้งเด็กประมวลกฎหมายยาได้บัญญัติไว้ในมาตรา306นะคะผู้กระทําความผิดก็คือผู้ที่จะต้องทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีไว้นาที่ใดเพื่อให้เด็กนั้น พ้นไปเสียจากตนโดยประการที่น่าจะทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเช่นพาเด็กไปปล่อยไว้ระหว่างทางที่เปลี่ยวไม่ยอมพากลับบ้านแต่ถ้าหากว่าไปพบเด็กหลงทางมาในห้างสรรพสินค้าแล้วนำตัวไปมอบให้กับฝ่ายประชาสัมพันธ์หรือว่าเรียกแท็กซี่ให้ไปส่งที่บ้านเด็กอย่างนี้ไม่ใช่การทอดทิ้งเด็กให้ปรัศสจากผู้ดูแลแต่ถ้าแท็กซี่ขับไปกลางทาง ไม่ยอมไปต่อจึงปล่อยเด็กลงเพื่อจะไปรับผู้โดยสารอื่นโดยเด็กไม่มีผู้ดูแลอันนี้คนขับแท็กซี่มีความผิดตามมาตรานี้นะคะผู้กระทําจะต้องมีเจตนาทอดทิ้งเด็กด้วยโดยรู้ว่าเด็กนั้นอายุไม่เกิน9ปีซึ่งอยู่ในความดูแลของตนโดยมีมูลเหตุชักจูงใจเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนถ้าทิ้งเด็กไปชั่วคราวเช่นเพื่อแวะไปโทรศัพท์ หรือไปคุยกับเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆก,กันนั้นอันนี้ยังไม่ถือว่ามีความผิดตามมาตรานี้ค่ะความผิดอีกประการหนึ่งนะคะก็คือความผิดฐานทอดทิ้งผู้ซึ่งพึ่งตนเองไม่ได้ซึ่งประมวลกฎหมายยาได้บัญญัติไว้ในมาตรา3 0 7ค่ะผู้กระทำความผิดตามมาตรานี้นะคะต้องมีหน้าที่ตามกฎหมายหรือว่าตามสัญญาต้องดูแลผู้ซึ่งพึ่งตนเองไม่ได้เพราะอายุความเจ็บป่วยกายพิการ หรือว่าจิตพิการและการทอดทิ้งดังกล่าวนี้นะคะจะต้องน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตการที่น่าจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตหรือไม่นั้นเป็นพฤติการประกอบการพิจารณาตามความรู้สึกของคนทั่วๆไปผู้กระทำมีเจตนาทอดทิ้งไปเช่นนี้ก็เพียงพอแล้วค่ะเพราะถ้าเล็งเห็นได้ว่าผู้ถูกทอดทิ้งจะเป็นอันตรายถึงชีวิตก็จะกลายเป็นผู้กระทำนั้นมีเจตนาฆ่าไปซึ่งจะเป็นความผิดอีกท้านหนึ่งทีเดียวค่ะ เหตุเพิ่มโทษของความผิดนี้นะคะถ้าการทอดทิ้งดังกล่าวที่กล่าวมาทั้งสองกรณีนี้เนี่ยเป็นเหตุให้ผู้ถูกทอดทิ้งถึงแก่ความตายหรือว่าได้รับอันตรายสาหัสเนี่ยผู้กระทําจะต้องรับโทษฐานทําให้ผู้อื่นตายโดยไม่เจตนาหรือทําให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหาัสแล้วแต่กรณีค่ะซึ่งจะต้องเป็นผลธรรมดาจากการทอดทิ้งนั้นด้วยนะคะ เรื่องต่อไปที่นักศึกษาจะต้องศึกษาทําความเข้าใจให้ดีก็คือความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพค่ะความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากนะคะความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพนี้ได้แก่ความผิดที่เกี่ยวกับการคุ้มครองเสรีภาพในการกระทําและการเคลื่อนไหวร่างกายซึ่งมีหลายลักษณะด้วยกันกรณีที่1คือการข่มขืนใจผู้อื่นกรณีที่2การหน่วงเหนี่ยวกักขัง กรณีที่3การนวนเงียวกักขังโดยประมาทกรณีที่4การค้าทาสกรณีที่5การเรียกค่าไท่กรณีที่6การพลากไปจากผู้ปกครองและกรณีที่7การพาไปนอกราชอาณาจ,จักรกรณีที่1ความผิดฐานขมขืนใจผู้อื่นประมวลกฎหมายยาได้บัญญัติไว้ในมาตรา309ความผิดฐานนี้นะคะก็ได้แก่ การข่มขืนใจผู้อื่นคือบังคับให้ผู้อื่นนั้นกระทำการใดไม่กระทำการใดหรือว่าจํายอมต่อสิ่งใดโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั้นเองหรือของผู้อื่นหรือโดยใช้กำลังบุุสร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทำการนั้นไม่กระทำการนั้นหรือจำยอมต่อสิ่งนั้น การทำให้กลัวนี้นะคะไม่จำกัดวิธีหรอกค่ะอาจจะใช้กริยาท่าทางคำพูดจดหมายหรือหลอกให้กลัวโดยที่ไม่คิดว่าจะทำให้เกิดอันตรายจริงก็ได้อย่างเช่นหลอกว่าจะเสกคาถาอาคมให้ไส้บิดตายหรือว่าแกล้งทำนายโชคชะตาว่าชะตาขาดจะต้องตายภายใน3วันถ้าไม่เอาเงินจำนวนมากมาให้เพื่อสะดอกเคราะห์ทำให้ผู้ถูกหลอกกลัว หรือว่าเอาปืนมาขู่เพื่อให้คิดบัญชีให้ความผิดสําเร็จเมื่อผู้ถูกข่มขืนใจเกิดความกลัวและยอมตามที่ขู่เท่านั้นนะคะแม้จะยอมเพียงบางส่วนเช่นขู่ให้หยุดรถเพื่อเบาเครื่องพอจําเลยเสียหลักเลยขับหนีไปได้หรือข่มขืนใจเอาเงินหนึ่งบาทแม้จะยอมให้เพียง30สิบบาทก็ถือว่าเป็นความผิดสำเร็จแล้วล่ะคะ่ะแต่ถ้าผู้เสียหายไม่กลัวตามที่ขู่ หรือขู่ให้ขับรถเร็วขึ้นแต่ผู้ถูกขู่ทำไม่ได้เพราะการจราจรติดขัดอันนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดเพียงพยายาม,มข่มขืนใจเท่านั้นค่ะการข่มขู่จะต้องกระทําโดยปราศจากอํานาจตามกฎหมายการขู่ว่าจะใช้อํานาจหรือว่าสิทธิตามกฎหมายย่องไม่ใช่การข่มขู่แล้วค่ะเช่นขู่ว่าจะฟ้องศาลหรือมีคนเข้ามาลักทรัพย์เจ้าทรัพย์จับได้จึงขู่ว่าทาไมใช้ราคาทรัพย์ ตามครัวแล้วก็จะแจ้งให้ตำรวจดำเนินคดีฐานลักทรัพย์นะอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการขู่แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาด้วยนะคะว่าถ้าการใช้สิทธิ์ดังกล่าวนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ไม่มีสิทธิ์จะขู่ได้หรอกคะ่ะอย่างเช่นผู้ที่เข้ามาลักทรัพย์เป็นหญิงเลยขู่บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ยอมหลับนอนกับตนแล้วก็จะแจ้งความดำเนินคดีฐานลักทรัพย์อย่างนี้ทำไม่ได้คะ่ะถือว่าเป็นความผิดต่อเสรีภาพคะ่ะ ส่วนคำว่าผู้อื่นนั้นนะคะอาจจะเป็นนิติบุคคลก็ได้เช่นอาจขู่ให้วัดจ่ายเงินให้มิฉะนั้นจะเผาโบสถ์เสียอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าขู่ว่าจะทำร้ายตัวเองถ้าบิดามารดาไม่ยอมให้เงินไปเที่ยวอย่างนี้ไม่ใช่ความผิดต่อเสรีภาพเพราะไม่ได้ทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายแก่ผู้ถูกข่มขืนใจหรือผู้อื่นความผิดที่สองนะคะคือการน่วงเหนี่ยวกักขัง ประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติไว้ในมาตรา310ค่ะการกระทำความผิดฐานนี้นะคะได้แก่การหน่วงเหนี่ยวซึ่งหมายถึงการไม่ยอมให้บุคคลไปจากสถานที่ที่เขาอยู่ในขณะนั้นส่วนการกักขังหมายถึงการกักตัวไว้ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งโดยไม่ยอมให้ออกไปหรือกระทําด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายได้แก่การกระทํา ที่ไม่ยอมให้ผู้อื่นนั้นเคลื่อนไหวร่างกายได้ตามใจชอบเช่นจับมัดไว้หรือใส่กุญแจมือไว้รวมตลอดถึงการขู่ให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายด้วยอย่างเช่นเอาตัวไว้ในโรงเรียนไม่มีเสรีภาพที่จะไปไหนได้ตามที่ต้องการหรือให้อยู่ในบ้านโดยปิดประตูใส่กุญแจให้คนเฝ้าไว้หรือเอาตัวหญิงไว้เป็นโสเภณีโดยเก็บเงินของหญิงไว้เพราะกลัวจะหนี อันนี้ถือว่าเป็นความผิดต่อเสรีภาพค่ะแต่ถ้าปิดประตูเหล็กไว้แต่ออกทางหน้าต่างหรือด้านหลังได้โดยไม่เป็นอันตรายอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการกักขังจอดรถขวางซอยรถออกไม่ได้แต่ตัวออกไปได้ก็ไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้หรือแกล้งขับรถปาดหน้าเพื่อให้รถหยุดไม่ไม่ใช่เป็นการกักขังค่ะหรือถ้ามีอำนาจกระทำได้ตามกฎหมายอย่างเช่นจับเด็กที่เข้ามาขโมยผลไม้ ราชดอนจับผู้กระทำความผิดซึ่งหน้าหรือตำรวจจับตามอำนาจหน้าที่อันนี้ก็ไม่เป็นความผิดแต่ถ้าตำรวจแกล้งจับอันนี้จึงจะถือว่ามีความผิดตามมาตรานี้แล้วล่ะค่ะความผิดที่สามนะคะคือการน่วงเหนียวกักขังโดยประมาทซึ่งประมวลกฎหมายยาได้บัญญัติไว้ในมาตรา311ผู้กระทำความผิดฐานนี้กระทำให้ผู้อื่นถูกน่วงเหนียว ถูกกักขังหรือปราศจากเสรีภาพในร่างกายโดยประมาทเช่นปิดประตูตึกโดยไม่ได้ตรวจดูให้ดีว่ามีคนติดอยู่ในตึกนั้นเป็นประมาทการจับโดยไม่มีอำนาจเป็นความผิดโดยเจตนาแต่ถ้าสำคัญผิดว่ามีอำนาจจับได้จับผู้ต้องหาขังไว้แต่ลืมส่งสำนวนเพื่อขอฝากขังต่อถ้าไม่ได้ความว่ามีเจตนาแกลกขังก็กงาอาจจะมีความผิดฐานกักขังโดยประมาทตามมาตรานี้ได้ค่ะ ความผิดที่4ความผิดฐานค้าทาสและการค้าเด็กซึ่งในเรื่องนี้นะคะอาจจะแยกออกได้เป็น3กรณีด้วยกันกรณีที่1นะคะได้แก่การกระทำกับคนอย่างเป็นทาสหรือมีฐานะคล้ายทาสโดยทำการนำเข้าในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรพามาจากที่ใดซื้อขายจำหน่ายรับ หรือน่วงเหนียวบุคคลหนึ่งบุคคลใดคําว่าทาสในที่นี้นะคะหมายถึงผู้ที่ไม่มีสิทธิเสรีภาพในการกระทําโดยสิ้นเชิงการเอาบุคคลมาเป็นทาตจึงหมายถึงการอ้างสิทธิเหนือบุคคลนั้นโดยเด็ดขาดโดยไม่ได้มีกฎหมายให้อํานาจดังเช่นสิทธิของบิดามารดาต่อบุตรผู้คุมนักโทษต่อนักโทษอย่างนี้เป็นต้นค่ะแม้ว่าทาสในปัจจุบันจะไม่มีแล้วนะคะแต่ก็อาจจะมีการกระทําให้บุคคลมีลักษณะคล้ายทาสได้ค่ะ ผู้กระทําต้องมีเจตนาในการกระทําโดยมีมูลเหตุชักจูงใจเพื่อจะเอาคนลงเป็นทาสหรือเพื่อให้มีฐานะคล้ายทาสการซื้อขายนี้นะคะไม่ได้มีความหมายเช่นเดียวกับการซื้อขายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพราะจะมีการซื้อขายคนนั้นไม่ได้อยู่แล้วแต่หมายถึงการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีอํานาจปกครองหรือควบคุมเพื่อนำมาบังคับใช้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ตามใจชอบนั่นเองค่ะ กรณีที่สองนะคะได้แก่การน่วงเหนียวกักขังเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไว้เพื่อให้ทำการใดๆหรือเอาตัวเด็กนั้นลงเป็นทาสหรือมีลักษณะคล้ายทาสและถ้าการกระทำดังกล่าวเป็นเหตุให้เด็กผู้ถูกกระทำนั้นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจหรือได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตายผู้กระทำนั้นต้องรับโทษสูงขึ้นตามลำดับค่ะกรณีที่3นะคะได้แก่ การกระทําโดยทุจริตรับไว้จําหน่ายเป็นธุระจัดหาส่งไปหรือว่าพาไปซึ่งบุคคลอายุเกิน15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีแม้นผู้นั้นจะยินยอมก็ตามก็ถือว่าเป็นความผิดนะคะถ้าเป็นการกระทําต่อเด็กอายุไม่เกิน15ปีแล้วก็ต้องระวังโทษหนักขึ้นอีกด้วยค่ะความผิดที่5นะคะเป็นความผิดเกี่ยวกับการเรียกค่าไถ่นะคะซึ่งประมวลกฎหมายยาได้บัญญัติไว้ในมาตรา 3 1 3ถึง316ค่ะความผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะมี3ลักษณะด้วยกันคือการเอาคนไปเพื่อค่าไถา่การเป็นคนกลางเรียกค่าไถา่แล้วก็มีเหตุลดโทษนะคะลักษณะที่1ความผิดฐานเอาคนไปเพื่อค่าไถา่ความผิดนี้นะคะได้แก่การกระทําโดยมีมูลเหตุชักจูงใจเพื่อให้ได้ค่าไถา่โดย1 เอาตัวเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปไม่ว่าจะเอาไปจากใครหรือด้วยวิธีใดก็ตามและไม่ว่าเด็กนั้นจะสมัครใจไปด้วยหรือไม่ก็ตามค่ะเช่นชวนเด็กให้ตามไปอยู่ด้วยกันอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการเอาตัวไปแล้วถ้าไม่ได้ชักชวนแต่เด็กหนีพ่อแม่มาอยู่ด้วยเองอย่างนี้ไม่เป็นการเอาตัวไป 2. เอาตัวบุคคลที่อายุกว่า15ปีไปโดยใช้อุบายหลอกลวง เช่นหลอกว่าจะพาไปเที่ยวหรือว่าดูภาพยนตร์โดยขู่เข็นอันนี้ได้แก่การทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายโดยใช้กำลังปะทุสร้ายหรือโดยใช้อำนาจครอบงำผิดคองธทมซึ่งหมายถึงการใช้อิทธิพลในทางที่ไม่ชอบเช่นอาศัยความเป็นบิดามารดาครูอาจารย์หรือความเป็นในจ้างของผู้นั้นเด็กจึงเกรงใจหรือว่าจำใจตามไปด้วย การเอาบุคคลอายุก,กว่า15ปีไปนี้นะคะต้องพาไปโดยเขาไม่สมัครใจไปถ้าเขาสมัครใจไปด้วยโดยปราศจากการหลอกลวงก็จะไม่มีความผิดตามมาตรานี้แร้วค่ะหรือ 3. น่วงเหนี่ยวหรือกักขังบุคคลใดการเอาบุคคลตามกรณี1หรือกรณี2ที่กล่าวไปหรือว่าการน่วงเหนี่ยวกักขังบุคคลใดตามที่กล่าวกรณีที่3นี้นะคะต้องเป็นการเอาตัวไปโดยมีเจตนา แล้วก็มีมูลเหตุชักจูงใจเพื่อได้มาซึ่งค่าไถา่ดังนั้นความผิดฐานนี้จึงสําเร็จเมื่อได้มีการจับตัวบุคคลหรือเด็กไปด้วยมูลเหตุชักจูงใจเพื่อเรียกค่าไถา่แม้ยังไม่ทันได้เรียกหรือเกิดติดต่อเรียกแล้วหรือเรียกแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินค่าไถา่ก็ถือว่าเป็นความผิดสําเร็จด้วยเช่นเดียวกันค่ะความผิดอีกฐานหนึ่งนะคะคือความผิดฐานเป็นคนกลางเรียกค่าไถ่ ซึ่งประมวลกฎหมายยาได้บัญญัติไว้ในมาตรา315การกระทำการเป็นคนกลางก็หมายถึงกระทำตนเป็นผู้ติดต่อระหว่างผู้กระทำความผิดกับผู้ที่ถูกเรียกค่าไถยไม่ว่าจะก,กี่ทอดก็ตามโดยกระทำการเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดที่ม่ควรได้จากผู้กระทำความผิดหรือจากผู้ที่จะให้ค่าไถ่อย่างเช่น นำจดหมายเรียกค่าไถ่ไปสแสดงต่อภรรยาผู้ถูกจับและเจรจาลดเงินค่าไถา่แต่ไม่ได้ร่วมในการจับแล้วก็ไม่ได้สนับสนุนในการจับเป็นคนกลางเรียกค่าไถา่หรือการที่จำเลยเป็นผู้ต่อรองค่าไถ่ด้วยตนเองและเมื่อรับค่าไถ่ไปแล้วก็สามารถจัดให้มีการปล่อยตัวผู้ถูกจับได้มีลักษณะเป็นคนกลางเรียกค่าไถ่าตามมาตานี้แล้วนะคะอย่างไรก็ตามนะคะ ถหากเป็นประโยชน์ที่ควรจะได้เช่นค่ הנ, คาจ้างให้คนไปช่วยติดต่อกับคนร้ายที่เรียกค่าไถ่หรือค่าพาหนะหรือเงินที่มอบให้เพื่อใช้ในการติดต่อดังกล่าวย่อมไม่เป็นการกระทำความผิดตามมาตรานี้อค่ะเหตุลดโทษนะคะซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้ในมาตรา316ถ้าผู้กระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นพักพวกของผู้ที่จับตัวผู้อื่นไปเรียกค่าไถ่ก็ดีผู้สนับสนุนก็ดี หรือผู้ที่เป็นคนกลางในการเรียกค่าไถ่ายก็ดีจัดให้ผู้ถูกเอาตัวไปผู้ถูกนวงเหนียวหรือว่าผู้กักขังได้รับเสรีภาพก่อนสารชั้นต้นพิพากษาโดยที่ผู้นั้นไม่ได้รับอันตรายสาหัสหรือว่าตกอยู่ในภาวะอันใกล้จะเป็นอันตรายต่อชีวิตผู้กระทำความผิดจะได้รับโทษน้อยลงแต่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมายกำหนดไว้ความผิดที่6นะคะคือการพลากไปจากผู้ปกครอง ความผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีอยู่3ลักษณะด้วยกันค่ะก็คือการพลากเด็กการพลากผู้เยาว์ที่ไม่เต็มใจไปด้วยและการพลากผู้เยาว์ที่เต็มใจไปด้วยการพลากเด็กประมวลกฎหมายยาได้บัญญัติไว้ในมาตรา317นะคะซึ่งแยกได้ออกเป็น3กรณีด้วยกันคือการพลากเด็กการค้าเด็กและอนาจารเด็กค่ะความผิดฐานพลากเด็กนะคะได้แก่การพลากเด็ก ไม่ว่าชายหรือหญิงอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือว่าผู้ดูแลไม่ว่าเด็กนั้นจะยินยอมไปด้วยหรือไม่การพลากนั้นหมายถึงการพาไปหรือการแยกผู้เยาว์ออกจากการปกครองดูแลแต่ไม่หมายถึงการที่เด็กหนีมาเองหรือเด็กนั้นไม่ได้อยู่กับบิดามารดาหรือไม่มีผู้ปกครองดูแลอยู่ขณะที่พาเอาไปแล้วก็จะเป็นความผิดนะคะ ก็ต่อเมื่อผู้กระทำนั้นมีเจตนาพลากไปโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรเช่นพาไปเข้าโรงแรมแต่ถ้าพาไปเพื่อเลี้ยงดูให้การศึกษาเป็นเจตนาดีต่อเด็กอันนี้อาจจะถือว่ามีเหตุอันสมควรค่ะความผิดตามมาตรานี้นะคะผู้กระทําจะต้องรู้ข้อเท็จจริงว่าเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีและอยู่ในความปกครองดูแลของผู้อื่นค่ะจึงจะถือว่ามีความผิด ความผิดอีกกรณีหนึ่งนะคะคือความผิดฐานค้าเด็กซึ่งประมวลกฎหมายยาได้บัญญัติไว้ในมาตรา317วรรคสองได้แก่การพลากเด็กมาแล้วมีการซื้อจำหน่ายหรือรับตัวเด็กที่ถูกพลากนั้นโดยทุจริตคือเพื่อสแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นผู้ที่พลากเด็กไปเพื่อแสวงหาประโยชน์ดังกล่าวนะคะต้องรับโทษเท่ากับผู้ที่พลากเด็กนั้นทีเดียวค่ะ การซื้อขายตามมาตรานี้เป็นภาษาธรรมดาไม่ใช่การซื้อขายตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์จึงได้แก่การจ่ายเงินไปให้แก่ผู้ที่ปกครองดูแลหรือควบคุมเด็กไว้เพื่อแลกเปลี่ยนกับการเอาตัวเด็กนั้นไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายอันที่3คือความผิดฐานอนาจารเด็กนะคะซึ่งบัญญัติไว้ในวรรคสาของมาตรา317ถ้าการพลากเด็กนั้นได้กระทํา โดยมีมูลเหตุชักจูงใจเพื่อหากำไรหรือเพื่อการอนาจารเช่นพรากเด็กหญิงอายุ13ปีหรือ14ปีไปกระทำชำราวแม้นว่าเด็กหญิงจะยินยอมหรือเพียงจับมือถือแขนไม่ได้กอดจูบก,ก็เป็นอนาจารแล้วต้องรับโทษหนักกว่าการพลากเด็กธรรมดาค่ะความผิดที่สองนะคะก็คือความผิดฐานพรากผู้เยาว์ที่ไม่เต็มใจไปด้วย ซึ่งประมวลกฎหมายยาได้บัญญัติไว้ในมาตรา318ค่ะในเรื่องนี้นะคะแยกได้เป็น3ความผิดด้วยกันคือ 1. ความผิดฐานพรากผู้เยาว์ที่ไม่เต็มใจไปด้วยประมวลกฎหมายยาได้บัญญัติไว้ในมาตรา318รวหนึ่งได้แก่การพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปปีโดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไปด้วย ซึ่งอาจจะเกิดจากการหลอกลวงหรือสำคัญผิดเช่นคิดว่าจะพาไปทํางานที่จริงแล้วพาไปขายซ่องหรือลวงว่าจะพาไปซื้อผ้าแต่กลับพาไปคมคืนกระทำชำเราเป็นการที่ผู้เยาวไม่เต็มใจไปด้วยแต่ถ้าหญิงนัดชายให้มารับโดยสมัครใจไปจากบิดามารดาเองกรณีอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการพลาดผู้เยาวตามมาตรานี้ค่ะการที่สองนะคะ ความผิดฐานค้าผู้เยาวที่ไม่เต็มใจไปด้วยซึ่งบัญญัติไว้ในวรรคสองของมาตรา318ได้แก่การซื้อจำน่ายหรือรับตัวผู้เยาวซึ่งถูกพรากโดยไม่เต็มใจโดยมีมูลเหตุชักจูงใจโดยทุจริตผู้กระทำต้องระวังโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดฐานพรากผู้เยาวทีเดียวค่ะแต่ถ้าการซื้อหรือการรับตัวผู้เยาวที่ถูกพรากไม่ได้ทำเพื่อแสวงหาประโยชน์ ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายเช่นไปพบผู้ยาวในซ่องจึงขอซื้อหรือขอรับตัวมาเพื่อนำไปส่งบ้านก็ย่อมจะไม่มีความผิดฐานนี้หรอกค่ะประการที่3นะคะความผิดฐานพรากผู้ยาวเพื่อหากำไรหรือเพื่อการอนาจารซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้ในวรรคสามของมาตรา318ค่ะได้แก่การพรากผู้ยาวไปโดยมีมูลเหตุชักจูงใจเพื่อหากาไรเช่น พาเด็กไปเพื่อเป็นขอทานและเอาเงินไว้ส่วนเพื่อการอนาจารนะคะก็เช่นพาไปกลมคืนกระทํชํำเราหลอกหญิงอายุ17ปีพาไปค้างคืนและร่วมประเวณีหรือการฉุดหญิงไปเพื่อข่มขืนชำเราก็ถือว่าผิดฐานนี้อีกกระทงหนึ่งค่ะความผิดที่สคือความผิดฐานพระผู้เยาว์ที่เต็มใจไปด้วยประมวลกฎหมายยามาตรา319ได้บัญญัติเอาไว้นะคะ แยกได้ออกเป็นสองความผิดด้วยกันความผิดแรกคือความผิดฐานพร้าผู้เยาว์ไปเพื่อหากำไรหรือเพื่อการอนาจารแล้วก็ความผิดที่สองคือความผิดฐานค้าผู้เยาว์ที่เต็มใจไปด้วยความผิดแรกนะคะการพร้าผู้เยาว์ไปเพื่อหากำไรหรือเพื่อการอนาจารได้แก่การพระาผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีเพื่อหากำไรหรือเพื่อการอนาจาร เช่นจำเลยมีภรรยาแล้วพลากหญิงอายุ15ปีไปโรงแรมโดยหญิงเต็มใจไปด้วยแม้นยังไม่ได้กระทํำํำเราแต่โรงแรมก็ไม่ใช่ที่นั่งคุยกันเป็นการพลาคไปเพื่อการอนาจารแล้วถ้าพาไปเพื่ออยู่กินเป็นภรรยาไม่เป็นการพลากไปเพื่อการอนาจารแต่ถ้าชายมีภรรยาอยู่แล้วมาพาหญิงอายุ16ปีไปร่วมประเวณี ก็จะเป็นการพาไปเพื่อการอนาจารไม่ว่าหญิงนั้นจะเต็มใจไปด้วยหรือไม่ก็ตามค่ะหรือว่าพาไปเพื่อสําเร็จความใคร่ไม่ประสงค์จะเลี้ยงดูเป็นภรรยาก็เป็นการพรากผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจารเช่นกันค่ะความผิดที่สองนะคะลักษณะที่สองอีกอันหนึ่งก็คือความผิดฐานค้าผู้เยาว์ที่เต็มใจไปด้วยก็ได้แก่การซื้อจหนายหรือรับตัวผู้เยาว์ซึ่งถูกพราก ตามกรณีดังกล่าวในข้อหนึ่งนั้นนะคะโดยมีมูลเหตุชักจูงใจโดยทุจริตคือเพื่อสแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อื่นซึ่งต้องระวังโทษเช่นเดียวกับผู้ที่พรากผู้เยาวนั้นและแม้ว่าจําเลยจะมีเจตนาเป็นธุระจัดหาหญิงเพื่อสําเร็จความใคร่ของผู้อื่นแต่การรับซื้อหญิงซึ่งถูกพลากมาเพื่อบรรลุเจตนาดังกล่าวก็เป็นความผิดตามมาตรา3 1 9วรสองนี้ด้วย เป็นความผิดหลายกรรมค่ะความผิดประการที่7นะคะก็คือการพาไปนอกราชอาณาจักรซึ่งประมวลกฎหมายยาได้บัญญัติไว้ในมาตรา320ค่ะความผิดฐานนี้นะคะได้แก่การกระทําโดยใช้อุบายหลอกลวงคู่เข็นใช้กําลังประทุษร้ายใช้อํานาจครอบงําผิดครองธรรมหรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใดพา หรือส่งส่งคนออกไปนอกราชอาณาจักรไม่ว่าผู้กระทําจะมีความประสงค์ใดก็ตามเช่นบิดาเลี้ยงขู่ลูกเลี้ยงของตนว่าถ้าไม่ออกไปนอกประเทศไทยจะทําร้ายแม่ของลูกเลี้ยงหรือพาคนออกนอกราชอาณาจักรโดยหลอกว่ามีงานให้ทําในต่างประเทศแม้ออกไปเพียงชั่วคราวนะคะก็ถือว่ามีความผิดสําเร็จแล้วล่ะคะ่ะถ้าการกระทําดังกล่าวได้กระทําโดยมีมูลเหตุชักจูงใจ เพื่อให้ผู้ถูกพาหรือส่งออกไปนั้นตกอยู่ในอำนาจของผู้อื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือเพื่อละทิ้งให้เป็นคนอนาถาผู้กระทำต้องรับโทษหนักขึ้นอีกด้วยเช่นพาไปเพื่อส่งให้แก๊งยากูซ่าในประเทศญี่ปุ่นหรือหลอกให้ไปทำงานที่ประเทศอิรักเพื่อจะทิ้งไว้ที่นั่นโดยยึดเงินทองของใช้ไว้ทั้งหมดไม่มีที่พักที่อาศัยให้อย่างนี้เป็นต้นค่ะ ความผิดอีกลักษณะหนึ่งนะคะที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าลักษณะอื่นๆก็คือความผิดฐานเปิดเผยความลับความผิดอันเกี่ยวกับการเปิดเผยความลับนี้มีด้วยกัน4ลักษณะคือ 1. การเปิดเผยจดหมายโทรเลขหรือเอกสาร 2. การเปิดเผยความลับที่ได้มาในหน้าที่หรือจากอาชีพ 3. การเปิดเผยความลับที่ได้มาในการศึกษาอบรม และ 4. การสแสวงหาประโยชน์จากความลับ 1. ความผิดฐานเปิดเผยจดหมายโทรเลขหรือเอกสารประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติไว้ในมาตรา322การกระทำความผิดฐานนี้นะคะได้แก่การเปิดผนึกหรือเอาจดหมายโทรเลขหรือเอกสารใดๆซึ่งปิดผนึกของผู้อื่นไปแม้จะยังไม่ทันได้อ่านข้อความนั้นถ้าการกระทำดังกล่าว น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดผู้กระทํามีความผิดตามมาตรานี้การปิดผนึกแสดงว่าเขาไม่ต้องการให้ผู้อื่นทราบข้อความแม้นข้อความจะไม่ใช่ความลับก็ตามเช่นถ่ายสำเนาบทความในหนังสือพิมพ์ใส่ซองปิดผนึกไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดูผู้ใดเปิดผนึกหรือเอาไปก็เป็นความผิดฐานนี้ได้ส่วนการเอาไปหมายถึงเอาเคลื่อนที่ไป ไม่ถึงกับต้องเอาไปเลยเหมือนกับการเอาไปในเรื่องลักทรัพย์หรอกนะคะดังนั้นแม้จะเอาไปถ่ายเอกสารแล้วเอามาคืนซึ่งอาจจะไม่ผิดลักทรัพย์แต่ก็ผิดตามมาตรานี้แล้วนะคะผู้กระทําต้องกระทําโดยมีมูลเหตุชักจูงใจเพื่อล่วงรู้ข้อความเช่นนายปรษณีย์เปิดผนึกจดหมายของผู้อื่นออกดูหรือเพื่อนําข้อความในจดหมายโทรเลขหรือเอกสารเช่นว่านั้นออกมาเปิดเผยการเปิดเผยน,นี้ ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยแก่ประชาชนทั่วไปเปิดเผยแก่คนคนเดียวก็ถือว่ามีความผิดและแม้ผู้ที่เปิดเผยจะไม่รู้ข้อความนั้นเลยก็ตามเช่นนำไปเพื่อให้คนอื่นอ่านก็ถือว่าเป็นความผิดและถือเป็นการเปิดเผยข้อความแล้วล่ะคะ่ะดังนี้นะคะถ้าผู้กระทำเปิดผนึกหรือเอาไปโดยไม่มีมูลเหตุชักจูงใจดังกล่าวเช่นจดหมายชมรุดหรือฉีกขาดต้องเปิดผนึกออก หรือเอาไปเพื่อซ่อมแซมตามที่จําเป็นก่อนส่งต่อไปอย่างนี้ย่อมไม่เป็นความผิดฐานนี้เพราะขาดมูลเหตุจักจูงใจเพื่อร่วงรู้ข้อความนั่นเองค่ะความผิดที่2นะคะคือความผิดฐานเปิดเผยความลับที่ได้มาในหน้าที่ประมวลกฎหมายยามาตรา323วรรคหนึ่งได้บัญญัติเอาไว้ค่ะผู้ที่กระทําความผิดตามมาตรานี้นะคะก็ได้แก่เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ หรือผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นแพทย์เภสัชกรคนจำหน่ายยานางพดุงคันผู้พยาบาลนักบวชหมอความทนายความหรือผู้สอบบัญชีหรือผู้ที่เป็นผู้ช่วยในการประกอบอาชีพนั้นบุคคลเหล่านี้ได้ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของผู้อื่นเพราะว่าตนมีหน้าที่หรือว่ามีอาชีพดังกล่าวแล้วกลับไปเปิดเผยความลับนั้น ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดจึงถือว่ามีความผิดค่ะความลับนั้นหมายถึงข้อเท็จจริงที่ไม่ประจักษ์ทั่วไปและผู้มีประโยชน์ได้เสียประสงค์จะปกปิดโดยยอมให้รู้ภายในวงบุคคลอันจำกัดความลับของบุคคลหนึ่งนะคะจึงอาจไม่ใช่ความลับของอีกบุคคลหนึ่งก็ได้ความลับนี้จะต้องได้มาเพราะเหตุที่ตนมีหน้าที่หรือประกอบอาชีพนั้นๆเช่นในการสอบสวน ตำรวจทราบว่าพยานมีภรรยาน้อยหลายคนซึ่งภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของพยานไม่ทราบเรื่องหรือบุคคลไปสารภาพบาปของตนต่อพระหรือบาทหลวงคนจำหน่ายยาหรือเภสัชกรทราบว่าผู้ซื้อยาป่วยเป็นโรคที่สังคมรังเกียจแล้วก็เกิดนำเอาความลับนี้ไปเปิดเผยอย่างนี้ถือว่าผู้ประกอบอาชีพต่างๆเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นพระหรือไม่ว่าจะเป็นเภสัชกร ย่อมมีความผิดตามมาตรานี้ทั้งสิ้นค่ะส่วนการน่าจะเกิดความเสียหายนั้นเป็นข้อเท็จจริงซึ่งไม่จําต้องเกิดขึ้นจริงก็ได้และไม่ว่าจะเป็นความเสียหายในทางทรัพย์สินชื่อเสียงหรือความเสียหายใดๆก็ตามนะคะที่น่าจะเกิดได้จากการเปิดเผยความลับนั้นความผิดฐานนี้เป็นความผิดอันยอมความได้ค่ะความผิดที่3นะคะคือความผิดฐานเปิดเผยความลับที่ได้มาในการศึกษาอบรม ผู้กระทำความผิดฐานนี้ได้แก่ผู้รับการศึกษาอบรมในอาชีพต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วนะคะเช่นเป็นนักเรียนแพทย์หรือนักเรียนพยาบาลได้รับทราบความลับในการยกตัวอย่างจริงเกี่ยวกับอาการของผู้ป่วยจากอาจารย์ผู้สอนแล้วก็นําไปเปิดเผยอย่างนี้เป็นต้นค่ะความผิดฐานนี้นะคะเป็นความผิดอันยอมความได้ค่ะความผิดที่4ี่นะคะคือความผิดฐานสแสวงหาประโยชน์จากความลับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 324ได้บัญญัติเอาไว้ค่ะผู้กระทําความผิดตามมาตรานี้นะคะได้แก่ผู้ที่มีตําแหน่งหน้าที่วิชาชีพหรืออาชีพอันเป็นที่ไว้วางใจได้ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของผู้อื่นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการค้นพบหรือการนิมิตในวิทยาศาสตร์เปิดเผยหรือใช้ความลับนี้โดยมีมูลเหตุชักจูงใจเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น การมีตำแหน่งหน้าที่นี้อาจเป็นหน้าที่ตามสัญญาเช่นเป็นลูกจ้างให้ผสมสูตรของสินค้าร่วงรู้ความลับแล้วนำมาขายให้กับคู่แข่งหรือนำไปผลิตเป็นของตนเองเป็นต้นความผิดนี้ก็เป็นความผิดที่ยอมความได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะความผิดอีกอย่างหนึ่งนะคะที่นักศึกษาจำเป็นจะต้องรู้และเป็นเรื่องที่มีความสำคัญด้วยเช่นกันคือความผิดฐานหมิ่นประมาทค่ะ ในเรื่องหมิ่นประมาทนี้นะคะมีสาระสำคัญที่ควรกล่าวถึงดังนี้ 1. การหมิ่นประมาททั่วไป 2. การหมิ่นประมาทผู้ตาย 3. การหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา 4. อํอำนาจกระทำา 5. เหตุยกเว้นโทษและ 6. ออำนาจศาลในคดีหมิ่นประมาทอันที่หนึ่งความผิดฐานหมิ่นประมาทนะคะประมวลกฎหมายยาได้บัญญัติไว้ในมาตรา326 การหมิ่นประมาทได้แก่การกระทําโดยใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สโดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิน่นหรือถูกเกลียดชังการใส่ความหมายถึงการแสดงพฤติการหรือยืนยันข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นถึงบุคคลอื่นไม่ว่าจะเท็จหรือจริงก็หมิ่นประมาทได้ทาให้เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา330 และจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตหรือกำลังเกิดอยู่ในปัจจุบันดังนั้นนะคะเหตุการณ์ในอนาคตไม่ใช่ข้อเท็จจริงการใส่ความจะทำด้วยวิธีใดๆก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการพูดการเขียนการวาดภาพการทำเครื่องหมายหรือว่าท่าทางนะคะอย่างเช่นกล่าวคำหมิ่นประมาททางโทรศัพท์ส่งจดหมายที่มีข้อความหมิ่นประมาทนอให้สออ่านข้อสำคัญนะคะผู้รับแจ้งข้อเท็จจริงดังกล่าวนั้น จะต้องรับทราบได้หากกล่าวถ้อยคำหมิ่นประมาทให้คนที่หูหนวกฟังโดยที่ผู้กล่าวไม่รู้ว่าผู้ฟังหูหนวกก็เป็นเพียงพยายามหมิ่นประมาทเท่านั้นล่ะค่ะข้อเท็จจริงหรือว่าความเห็นอันเป็นการใส่ความนั้นนะคะไม่จําเป็นต้องหยาบคายใส่ร้ายแม้นเป็นคําสุภาพก็อาจจะเป็นการหมิ่นประมาทได้อย่างเช่นพูดว่าไม่อุทิศเวลาให้ราชการมาสายเป็นประจำไม่ทำตามคำสั่งผู้บงังคับบัญชา ทำให้ข้าราชการแตกสามาัคคีหรือพูดว่าทนายความรับเงินเข้ามาแล้วไม่นํามาให้รูปความตามหน้าที่ถ้าสิ่งที่กล่าวไม่ใช่ข้อเท็จจริงหรือพฤติการอันนี้ก็ไม่ใช่การใส่ความนะคะอย่างเช่นด่าว่าอีนาเลือดไม่ปราณีคนจนหรือด่าว่าไอ้ครูชาติหมาตำรวจหมาหมาหรือว่าว่าพระเป็นจิ้งเหลืองคือสัตว์ที่ห่มผ้าเหลืองนะคะหรือด่าว่า ทนายเชตส้นตีนเหล่านี้ไม่ใช่การกล่าวถึงข้อเท็จจริงจึงไม่ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทแต่อาจจะเป็นความผิดฐานดูหมิน่นถ้าการกล่าวนั้นกล่าวซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณาค่ะแต่ถ้าใช้ถ้อยคําที่มีความหมายพิเศษซึ่งสามารถแสดงถึงข้อเท็จจริงหรือพฤติการได้ก็อาจจะเป็นหมิ่นประมาทได้นะคะข้อเท็จจริงที่เป็นคดีหมิ่นประมาทนั้นส่วนใหญ่ก็จะได้แก่เรื่องที่กล่าวเกี่ยวกับความประพฤติชั่วหรือทุจริตของคน เช่นกล่าวว่าเป็นคนขายชาติกล่าวว่าให้หรือว่ารับสินบนหรือว่าเป็นผู้ร้ายลักทรัพย์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือบางครั้งก็อาจจะกล่าวถึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับความประพฤติเสื่อมเสียทางประเวณีเช่นกล่าวว่าไอเสียบ้ากามซึ่งหมายถึงมากๆในกรรมมาคุณผิดวิสัยปุตุชนอย่างนี้เป็นต้นค่ะหรือบางครั้งอาจจะกล่าวว่าหญิงเป็นเมียน้อยชายเป็นกระรีที่ดินเป็นกระรีสำเพงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ หรือบางกรณีอาจจะเป็นกล่าวถึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับหน้าที่การงานเช่นด่าว่าเป็นข้าราชการช่อราดบังหลวงทุจริตโกงกินทั้งที่ข้อเท็จจริงยังไม่ยุติเลยว่ามีการทุจริตหรือไม่อันนี้ก็ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทนะคะหรือว่าทนายความเป็นนกสองหัวเหยียบเรือสองแคมเป็นมวยร้มผู้ว่าราชการจังหวัดมีส่วนพัวพันเป็นผู้ว่าจ้างคนฆ่านักข่าวใช้อำนาจในทางที่ผิดอย่างนี้เป็นต้นค่ะ หรืออาจจะกล่าวโดยแสดงข้อเท็จจริงถึงเรื่องของฐานะการเงินนะคะเช่นกล่าวว่าเสียออกเช็คเด้งเงิน3,000บาทก็ไม่มีใช้นี่หรือออกเช็คหนึ่งร้านบาทแต่ธนาคารงดจ่ายเงินอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะการอ้างว่าได้ยินมาว่าเขาเล่าให้ฟังเขาลือกันว่าแหล่งข่าวกล่าวว่ากรณีอย่างนี้ดูแล้วอาจจะดูเหมือนไม่หมิ่นประมาทนะคะ แต่จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทด้วยเช่นเดียวกันค่ะไม่ทําให้ผู้อ้างพ้นจากความรับผิดไปได้คําว่าผู้อื่นหรือผู้เสียหายในการหมิ่นประมาทอาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้แต่ต้องเป็นบุคคลที่เจาะจงตัวได้ถ้าหมิ่นประมาทบุคคลหลายคนที่ไม่ใช่คณะที่ประกอบขึ้นเป็นนิติบุคคลทําให้เข้าใจไม่ได้ว่ากล่าวถึงใครโดยเฉพาะก็ไม่มีผู้เสียหายเช่นกล่าวว่า แพทย์ใจซามในโรงพยาบาลสิริราชอย่างนี้ไม่รู้ว่าแพทย์คนไหนนะคะก็ไม่ถือว่าเป็นหมิ่นประมาทหรือกล่าวถึงบุคคลบางคนในพรรคประชาธิปัตย์กล่าวหาคนทั้งหมู่บ้านว่าเป็นคอมมิวนิสต์อย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทค่ะเพราะยังไม่ได้เป็นการเจาะจงตัวบุคคลหนึ่งบุคคลใดนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะถ้าการกล่าวถึงกลุ่มบุคคลแต่เข้าใจได้ว่าหมายถึงทุกๆคนในกลุ่มบุคคลนั้นกรณีอย่างนี้ก็อาจจะถือว่าเป็นความผิดได้เช่น กล่าวว่าพระทั้งวัดนะคะซึ่งพระนั้นมีอยู่เพียง6รูปเท่านั้นบอกว่าพระทั้งวัดนี้เนี่ยชอบดูหนังพระทั้งวัดนี้บ้าผู้หญิงอย่างนี้เป็นต้นหรือกล่าวว่าทนายความเมืองร้อยเอ็ดซึ่งมีเพียงสิบคนเท่านั้นทําความชั่วอย่างนั้นอย่างนี้กรณีอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาททุกคนในกลุ่มนั้นได้ค่ะคําว่าบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในตัวบทนะคะก็คือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ใส่ความ หรือผู้ถูกใส่ความดังนั้นถ้าใส่ความต่อหน้าตัวผู้นั้นเองโดยไม่มีคนอื่นอยู่ด้วยนะคะก็ไม่ใช่การใส่ความต่อบุคคลที่3เช่นเขียนจดหมายใส่ความกอส่งถึงตัวกอ่อเพื่อให้ก่ออ่านเองดังนี้ก็ไม่ใช่เรื่องของการหมิ่นประมาทกอ่อและถึงแม้ว่ามีคนแอบแกะจดหมายออกดูแล้วทราบข้อความหมิ่นประมาทนั้นผู้กระทําก็ไม่มีความผิดหรอกคะ่ะเพราะถือว่าผู้กระทํานั้นไม่มีเจตนาใส่ความกอ ต่อบุคคลที่สามนั่นเองค่ะแต่ถ้ามินประมาทก่อให้ขอฟังแม้นคุยกันอยู่สองคนอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการใส่ความกอ่อต่อบุคคลที่3หรือว่าส่งเป็นใรสนิบัตรถ,ถึงก่อโดยตรงแต่เป็นที่เห็นได้ว่าผู้อื่นสามารถอ่านข้อความนั้นได้ก็ถือว่ามีเจตนาใส่ความกอ่อต่อบุคคลที่3ามแล้วล่ะค่ะนอกจากนี้นะคะตัวบทในมาตรานี้ยังได้กล่าวถึงว่าการใส่ความนั้น ต้องใส่ความบุคคลที่สามโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงถูกดูหมินหรือถูกเกลียดชังข้อความนี้นะคะเป็นการพิจารณาจากความรู้สึกของบุคคลธรรมดาทั่วๆไปคำว่าชื่อเสียงนั้นหมายถึงคุณค่าของมนุษย์ในทางสังคมในกรอบของสิลธรรมอันดีส่วนการดูหมิน่นหมายถึงการเหยียดหยามค่ะความผิดฐานนี้นะคะเป็นความผิดอันยอมความได้ถ้าผู้เสียหายตายก่อนร้องทุกข์ปิดามารดาคู่สมรส หรือบุตรของผู้เสียหายก็สามารถจะร้องทุกได้ค่ะความผิดที่2นะคะคือความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้ตายความผิดฐานนี้นะคะประมวลกฎหมายยามาตรา327ได้บัญญัติเอาไว้ค่ะการใส่ความผู้ตายตามมาตรานี้จะต้องเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ถูกใส่ความได้ตายไปแล้วคนตายย่อมไม่มีการเสียชื่อเสียงจึงไม่มีการหมิ่นประมาทคนตายไม่มีความเสียหายสำหรับคนตาย แต่ถ้าการใส่ความนั้นน่าจะเป็นเหตุให้บิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรของผู้ตายที่มีชีวิตอยู่เสียชื่อเสียงถูกดูหมินหรือถูกเกลียดชังก็จะเป็นความผิดฐานนี้ได้ค่ะเช่นด่าว่าผู้ตายเป็นหญิงสำส่อนหรือมีหลายผัวอาจทำให้บุตรของหญิงนั้นถูกดูหมินหรือถูกเกลียดชังได้ดังนี้ก็เป็นความผิดค่ะความผิดที่สามนะคะคือความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ประมวลกฎหมายยาบัญญัติไว้ในมาตรา328ค่ะความผิดฐานนี้นะคะทําให้ผู้กระทําได้รับโทษหนักขึ้นถ้าการหมิ่นประมาทได้กระทําโดยการโฆษณาคือเผยแพร่ไปสู่สาธารณชนไม่ว่าด้วยเอกสารภาพวาดภาพระบายสีภาพพยนตร์ภาพหรือตัวอักษรที่ทําให้ปรากฏด้วยวิธีใดแผ่นเสียงหรือสิ่งบันทึกเสียงอย่างอื่นโดยการกระจายเสียง หรือโดยการเป่าประกาศด้วยวิธีอื่นใดเช่นละครล้อเลียนหมิ่นประมาทผู้อื่นเป็นต้นปิดประกาศโฆษณาหมิ่นประมาทประกาศหนังสือพิมพ์ว่าโจทยักยอกทรัพย์และก็ลงรูปถ่ายไว้ด้วยอย่างนี้เป็นต้นค่ะแต่การทํารายงานเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งแม้จะผ่านผู้เกี่ยวข้องหลายคนก็ไม่ใช่การโฆษณาต่อประชาชนอันเป็นความผิดฐานนี้นะคะเพราะว่าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะรับรู้ ข้อความตามอำนาจหน้าที่ของตนค่ะความผิดฐานนี้ก็เป็นความผิดที่ยอมความได้เช่นเดียวกันค่ะอันที่4นะคะอำนาจกระทำค่ะการยืนยันข้อได้จริงต่อบุคคลที่3ถ้าเป็นการกระทำตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้นะคะเช่นเอกสิทธิ์เด็ดขาดในการถแถลงข้อได้จริงในการประชุมรัฐสภาตามรัฐธรมนูญหรือตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาผู้กระทำย่อมไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทเช่นเดียวกัน การร้องทุกข์หรือกล่าวโทษตามที่เชื่อว่าเป็นจริงและได้กระทําต่อผู้ที่มีอํานาจหน้าที่รับคําร้องทุกข์หรือกล่าวโทษนั้นย่อมไม่เป็นความผิดแต่ถ้าเอาไปเที่ยวพูดประจานต่อหรือว่าร้องเรียนผ่านหนังสือพิมพ์อันนี้อาจจะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทได้ค่ะเว้นแต่ว่าจะเข้าข้อยกเว้นอื่นนะคะอํานาจกระทําที่จะทําให้ไม่เป็นหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายยานั้นมี2ประการด้วยกันค่ะคือ1น การแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตและ 2. การกระทําดังกล่าวนั้นในสารค่ะอันที่ 1. นนะคะการแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริตประมวลกฎหมายยาได้บัญญัติไว้ในมาตรา329ค่ะการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตนั้นหมายถึงผู้กระทําได้กระทําไปโดยไม่ได้มุ่งหมายให้ผู้ใดเสียหายหรือโดยเชื่อว่าเป็นความจริงดังที่ตนเข้าใจแต่ถ้าร้องเรียนเท็จ ก็ไม่มีอำนาจกระทำเช่นเดียวกันค่ะการกระทำนะคะจะไม่เป็นความผิดก็ต่อเมื่อ 1. กระทำเพื่อความชอบธรรมป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามครองธรรมซึ่งเป็นมูลเหตุชักจูงใจยกเว้นความรับผิดนะคะอย่างเช่นพระ11รูปกล่าวโทษพระตามพระธรรมวินัยโดยสุจริตว่าเสพเมถุนกับหญิงก็ได้รับการยกเว้นความผิด ผู้ที่ได้ให้ถ้อยคำกับคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตามที่ได้รู้เห็นเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการหรือถูกเรียกไปให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนเป็นการกล่าวเพื่อประโยชน์แก่ราชการอันเป็นส่วนรวมและมีมูลความจริงแม้จะมีถ้อยคำพลาดพิงไปถึงโจทย์ก็เป็นการแสดงข้อความโดยสุจริตเพื่อความชอบธรรมป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรมการกระทำดังกล่าว จึงไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทค่ะประการที่2นะคะต้องได้กระทำในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่การปฏิบัติงานตามหน้าที่นั้นย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายโดยทั่วไปอยู่แล้วเช่นสารวัตรใหญ่สถานีตํำรวจอาเภอกล่าวรายงานในที่ประชุมว่าโจดตั้งบ่อนเลี้ยงโจรขอให้กำนันสอดส่องเป็นการกล่าวตามหน้าที่ราชการ ผู้ว่าการท่าอากาศยานตอบหนังสือกองทัพอากาศว่าโจทย์ถูกปลดเพราะต้องหาว่ารักทรัพย์เป็นการแสดงข้อได้จริงโดยสุจริตของเจ้าพนักงานตามหน้าที่ก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดค่ะประการที่3นะคะติชมด้วยความเป็นธรรมซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทําได้แก่การวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับกิจการบ้านเมืองหรือท้องถิ่นหรือพฤติการของเจ้าพนักงาน เกี่ยวกับประชาชนหรือบุคคลที่เสนอตัวเข้ารับตำแหน่งหน้าที่เกี่ยวกับประชาชนเช่นนักการเมืองนักแสดงศิลปินครูอาจารย์หรือพระเป็นต้นประชาชนย่อมติชมวิพากษ์วิจารณ์ได้เช่นนักแสดงเล่นไม่ดีครูสอนไม่รู้เรื่องถ้าทำโดยไม่มีการเสียดสีหยาบคายหรือยั่วยุให้เกิดความเกลียดชังไม่พอใจและไม่กล้าล่วงไปในเรื่องส่วนตัวของเขา กล่าววิจารณ์พระตามความคิดของตนในพฤติการที่ประชาชนรู้กันทั่วไปไม่ใช่เรื่องส่วนตัวถ้าทำด้วยถ้อยคําที่ไม่รุนแรงกรณีอ,อย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นหมิ่นประมาทค่ะหรือส่งข้อความไปลงหนังสือพิมพ์ถึงอธิบดีกรมตํารวจเกี่ยวกับตํารวจที่ปฏิบัติต่อจําเลยโดยพูดรุนแรงไปบ้างซึ่งไม่ใช่เป็นการร้องเรียนเพื่อความชอบธรรมตามมาตรา329วงเล็บหนึ่งเพราะไม่ได้ร้องต่อผู้มีอํานาจ แต่อาจถือได้ว่าเป็นการติชมตามวิสัยของประชาชนด้วยความเป็นธรรมตามมาตรา329องเรบ3สารฟังว่าลงข้อความโดยสุภาพแสดงว่าไม่ประสงค์จะประจานกันกรณีอย่างนี้ก็ไม่ถือว่ามีความผิดค่ะประการที่4นะคะแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเรื่องการดำเนินการอันเปิดเผยในสารหรือในการประชุมเช่นการกระจายเสียงการอภิปรายของสมาชิกรัฐสภา ถ้ามีการบิดเบือนตัดทอนทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนไปอย่างเช่นในการพิจารณาคดีที่ยอยักษ์ถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวว่ายอยักษ์ขายชาติเป็นลมกลางสารไม่ได้รับการยกเว้นความผิดอย่างนี้เป็นต้นค่ะกรณีที่2นะคะการแสดงความคิดเห็นหรือข้อความในสารประมวลกฎหมายยาได้บัญญัติไว้ในมาตรา3 3 1ค่ะอำนาจกระทำตามมาตรานี้ ใช้เฉพาะกับคู่ความหรือทนายของคู่ความเท่านั้นซึ่งได้แก่บุคคลผู้ยื่นคำฟ้องหรือถูกฟ้องต่อศาลร,รวมทั้งบุคคลผู้มีสิทธิกระทำการแทนบุคคลนั้นๆตามกฎหมายเพื่อให้มีโอกาสต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่แต่ว่าไม่รวมถึงพยานที่เบิกความต่อศาลซึ่งได้รับความคุ้มครองเพราะมีหน้าที่ต้องเบิกความตา,ตามที่กฎหมายกำหนดไว้การแสดงความคิดเห็นหรือข้อความของบุคคลดังกล่าวในกระบวนพิจารณา ในสารต้องกระทําเพื่อประโยชน์แก่คดีของตนนะคะไม่ว่าจะเป็นคําฟ้องคําให้การหรือคําคัดค้านคําร้องหรือคําแถลงการปิดคดีเช่นในคดีฟ้องหย่ากล่าวในคําฟ้องว่าสามีเลี้ยงหญิงอื่นเป็นภรรยาอย่างนี้ไม่เป็นหมิ่นประมาทหญ่งนั้นหรือว่าแก้อุทธรว่าโจ์ป้ายความผิดให้จําเลยเพื่อช่วยคนอื่นเป็นข้อความที่เกี่ยวกับประเด็นไม่เป็นมิ่นประมาทอย่างนี้เป็นต้นค่ะ เหตุยกเว้นโทษนะคะซึ่งกฎหมายได้บัญญัติไว้ในมาตรา330ในกรณีหมิ่นประมาทถ้าผู้ถูกหาว่ากระทำความผิดพิสูจน์ได้ว่าข้อที่หาว่าเป็นหมิ่นประมาทนั้นเป็นความจริงผู้นั้นไม่ต้องรับโทษแต่ห้ามไม่ให้พิสูจน์ถ้าข้อที่หาว่าเบ็ดหมิ่นประมาทนั้นเป็นการใส่ความในเรื่องส่วนตัวและการพิสูจน์จะไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน การยกเว้นโทษนะคะจะมีได้ก็เมื่อผู้ถูกหาว่ากระทําความผิดจะต้องขอพิสูจน์ความจริงต่อศาลและศาลต้องยอมให้พิสูจน์ถ้ามไม่ต้องด้วยข้อห้ามสองประการก็คือเป็นเรื่องส่วนตัวและไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนดังนั้นถ้าการใส่ความนั้นไม่ใช่เรื่องส่วนตัวย่อมไม่ต้องห้ามในการพิสูจน์ความจริงหรือแม้เป็นเรื่องส่วนตัวแต่ถ้าการพิสูจน์ความจริงจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน ก็ไม่ต้องห้ามในการพิสูจน์ความจริงเพื่อให้สารยกเว้นโทษค่ะอย่างเช่นกล่าวว่าพระเข้าหานางชีที่ห้องวิปัสสนาแม้นจะเป็นเรื่องส่วนตัวถ้าพิสูจน์ความจริงได้ก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชนได้รับการยกเว้นโทษเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนำสืบความจริงได้เพราะเป็นประโยชน์กับประชาชนค่ะกล่าวว่าตำรวจคุมบอลหรือรีดไถ รับสินบนนำสืบความจริงได้แต่เป็นเรื่องส่วนตัวเช่นรงรูปถ่ายและประกาศจับโจทย์ในหน้าหนังสือพิมพ์ฐานยักยอกทั้งทั้งที่รู้ดีว่าโจทย์รับราชการมีที่อยู่แน่นอนนำจับได้ง่ายเป็นเรื่องส่วนตัวและการพิสูจน์ไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนอันนี้แก้ตัวไม่ได้ค่ะอันที่6นะคะอำนาจศาลในคดีหมินประมาทซึ่งประมวลกฎหมายยา ได้บัญญัติเอาไว้ในมาตรา332ค่ะเพื่อมีให้การหมิ่นประมาทที่กำลังมีอยู่ก่อความเสียหายต่อไปนะคะกฎหมายจึงให้ศาลมีอำนาจสั่งดังต่อไปนี้ค่ะคือ 1. ให้ยึดและกำลายวัตถุหรือส่วนของวัตถุที่มีข้อความหมิ่นประมาทหรือ 2. ให้โฆษณาคำพิพากษาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในหนังสือพิมพ์1ฉบับหรือหลายฉบับ ครั้งเดียวหรือหลายครั้งโดยให้จำเลยเป็นผู้ชำระค่าโฆษณาค่ะนักศึกษาครับ ที่รองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมิสูตรได้บรรยายมานั้นเป็นเนื้อหาสาระโดยสรุปในความผิดเกี่ยวกับการทําให้แท้งลูกความผิดฐานทอดทิ้งเด็กคนเจ็บป่วยหรือคนชราความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพความผิดฐานเปิดเผยความลับและความผิดฐานหมิ่นประมาทครับส่วนเนื้อหาสาระของความผิดดังกล่าวนั้นนักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าได้จากเอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายอาญาสองในหน่วยที่8หน่วยที่9และหน่วยที่10ครับ ซีดีเสียงแผ่นที่3ามีเนื้อหาสาระแต่เพียงเท่านี้ขอเชิญนักศึกษารับฟังซีดีเสียงแผ่นที่4ต่อไปครับ